ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายทำคลิปนะครับมาชมเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมยังไงนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับผมให้ช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนท์ขอนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปดีๆนะครับมาแนะนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับซึ่งนะครับผมที่ท่านได้ชมอยู่นี้นะครับอาจจะสั่นนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยเป็นเหรียญรุ่นรับเสด็จนะครับของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับผมสร้างในปีพ.ศ. 2536นะครับวันที่28มิถุนายนนะครับมิถุนายนพ.ศ. 2536 36 46 56เกือบ30ปีเนาะครับเนาะ28ปีนะครับเป็นเหรียญที่มีอายุพอสมควรซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นที่มีประสบการณ์เนาะครับอยู่ตอนที่ตึกถล่มอยู่ที่โคราชใช่ไหมครับตอนข่าวช่วงนั้นน่ะทำให้เหรียญรุ่นนี้นะครับดังแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนที่ศรัทธาในหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับสำหรับหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นี้ก็คือเอกลักษณ์ท่านเนาะเอกลักษณ์ท่านจะคือนั่งยองๆนะครับผมท่านจะนั่งยองๆนะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญครึ่งองค์นะครับก็จะมีการนะครับปั๊มนะครับคูณนะครับเป็นการปลอมด้วยนะครับเป็นโค้ดนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเขียนว่ารุ่นรับเสด็จนะครับวันที่28มิถุนายนพ.ศ. 2536นะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผมเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญครึ่งองค์นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำมาบูชาได้นะครับคนที่ศรัทธาแล้วก็มีความเคารพในหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับก็เหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เรานำมาแขวนติดตัวเพื่อบารมีนะครับเพื่อพึ่งพาบารมีของหลวงพ่อคุณนะครับให้ดูแลคุ้มครองเรานะครับให้มีความร่ำรวยนะครับชื่อหลวงพ่อก็เป็นมงคลด้วยเนาะหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่นะครับซึ่งปัจจุบันนี่ครับปัจจุบันวัดบ้านไร่ก็จะมีหลวงพ่อทองใช่ไหมครับหลวงพ่อทองท่านก็ได้สร้างนะครับวัตถุมงคลเจริญรอยตามซึ่งท่านก็เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคุณเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นอักขระนะครับอักขระเลขยันมิเนาะน่าจะมินะครับยันมิพระยานะวิทยาคมเทระนะครับผมวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเหรียญรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญรุ่นรับเสด็จนะครับที่พระเทพนะครับท่านเสด็จมานะครับทางวัดบ้านไร่ก็เลยได้สร้างวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นนะครับส่วนอันนี้เป็นเหรียญนะครับรุ่นรับเสด็จก็เป็นวัตถุมงคลอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับสำหรับคนที่เป็นศิษย์สายหลวงพ่อคูณซึ่งรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมได้เช่ามาแล้วก็บูชามาในช่วงที่สร้างนะครับสร้างใหม่ๆเนาะปี36นะครับก็ได้เช่ามาหรือบูชามาจากจำไม่ได้เลยว่าบูชามาจากไหนนะครับแต่ได้มาช่วงนู้นแหละครับช่วงที่สร้างใหม่ๆเลยแหละก็เลยเป็นเหรียญที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นลมดำทองแดงลมดำพอดีผมเอาไปแขวนนะครับบนรถนะครับเอาไปติดตรงคอนโซลนะครับทำให้เหรียญอาจจะโดนแดดนะครับโดนความร้อนนะครับก็ทำให้อาจจะมีคราบดำนิดนึงนะครับเพราะโดนแสงแดดความร้อนนะครับแต่เหรียญอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ได้ผ่านการใช้มายังคมชัดนะครับก็จะเป็นสามารถที่จะนำมาเป็นตัวอย่างเหรียญแท้ได้อีกเหรียญหนึ่งนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผม
ให้ช่องพ่อใหญ่จูบ้านเดินคอนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเหรียญรุ่นรับเสด็จหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ